ขอบคุณคุณปวีณาคุณสุพนันท์นะคะถือว่ามีความชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางมากักตัวเฝ้าระวังที่อาคารรับรองสัตหีบซึ่งพรุ่งนี้จะมีการส่งตัวกลับไปกักตัวเฝ้าระวังยังภูมิลำเนานะคะซึ่งจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา8 นาฬิกาค่ะโดยทางกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้นำรถบัสมาจัดส่งให้แต่ละท้องที่ค่ะถือว่ามีความชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับการส่งตัวของกลุ่มแรงงานไทยทั้ง240คนที่มากักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาคารรับรองสัตหีบตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทหารเรือได้มีการประชุมก็ได้มีการระบุถึงกระบวนการส่งตัวซึ่งจะส่งตัวในวันพรุ่งนี้วันที่13นะคะโดยเริ่มกำหนดให้ขึ้นรถในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะใช้ทั้งหมด16คันนะคะประกอบด้วยรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่13คันรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก3คันแล้วก็แบ่งออกเป็นภูมิภาคนะคะสายอีสานรถบัส7คันสายเหนือรถบัส3คันสายกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเป็นรถตู้1คันสายใต้ก็จะเป็นรถบัส3คันค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองจะเป็นรถตู้2คันในการนำส่งแรงงานทั้ง240คนค่ะส่วนการปฏิบัติในการเดินทางนะคะทางสาธารณสุขจะจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้อำนวยการเดินทางไปด้วยในรถของแต่ละคันค่ะและเมื่อรถไปส่งยังสถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัดทางสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆจะเป็นผู้มารับช่วงต่อและส่งต่อให้สาธารณสุขตำบลพาไปยังบ้านของแต่ละคนนะคะซึ่งสาธารณสุขตำบลจะต้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆให้กับครอบครัวแล้วก็แรงงานไทยให้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนระหว่างการเดินทางนะคะทางกองทัพเรือได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้พร้อมบนรถอยู่แล้วส่วนการจัดการขยะที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางจะถูกนำไปใส่ถุงแดงแล้วก็จะให้สาธารณสุขจังหวัดที่จอดแวะต่างๆนั้นนำไปจัดการต่อส่วนที่ศูนย์เฝ้าระวังที่อาคารรับรองสัตหีบนั้นไม่ได้ปิดถาวรนะคะแต่จะใช้รับเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบการคัดกรองและไม่สามารถไปกักตัวเฝ้าระวังอย่างภูมิลำเนาได้หรือกรณีอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นคนไทยกลับมาจากกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์หรือว่าหลุดเล็ดลอดเดินทางมาได้หรือว่าไม่ผ่านระบบการคัดกรองจากต้นทางครบ14วันตามที่มีการกำหนดก็อาจจะต้องให้มาเฝ้าระวังอาการอย่างอาคารรับรองสัตหีบค่ะขณะที่วันนี้เองนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มาศึกษาดูงานขั้นตอนการรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งทางเจ้าที่ก็จะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรตั้งแต่การรับตัวเข้ามาขั้นตอนการเฝ้าระวังในห้องพักรวมถึงการจัดการคัดแยกขยะต่างๆด้วยค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะส่งตัวคนแรงงานไทยทั้ง240คนกลับไปเฝ้าระวังอาการยังภูมิลำเนาเดิมนะคะก็จะมีการแถลงข่าวถึงขั้นตอนต่างๆอีกครั้งค่ะซึ่งก็ต้องมาดูขั้นตอนว่าในท้องที่แต่ละท้องที่จะมีมาตรการในการดูแลขั้นตอนยังไงในระหว่างกักตัวยังภูมิลำเนาช่วง14วันซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพเรือก็ทำงานมาก็ถือว่ามีมาตรฐานและก็มีการควบคุมการทำความสะอาดขั้นสุดในพื้นที่แล้วนะคะซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อีกด้วยว่าในแต่ละท้องที่นั้นจะมีเพียงพอหรือไม่ในการดูแลช่วงตลอดระยะเวลา14วันที่มีการกักตัวค่ะซึ่งเรื่องนี้เองทางสาธารณสุขก็จะต้องออกมาชี้แจงค่ะคุณสุพนันท์คุณปวีณาคะ